เราจะมากันที่ประสบการณ์ของผู้ชายคนนี้ครับคราวก่อนนี้นะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามากับเรื่องราวของกะลักกะหลอนนะฮะน่ากลัวมากคุณฟังนะครับครั้งนี้เนี่ยพี่ศักดิ์นะครับนะกลับมานะพร้อมกับประสบการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะร่วมกับน้าเรื่องราวเนี่ยย้อนกลับไปนะครับนะที่จังหวัดอุดรธานีในทุ่งนาแห่งหนึ่งนะครับผ่านมาแล้ว28ปีนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเมคาพิโรจน์นะฮะไปชื่อเรื่องน่าฟังมากนะครับส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับเรื่องราวของพี่ศักดิ์ที่รออยู่ครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ครับสวัสดีครับพี่เก่งพี่ศักดิ์ครับครับผมเดี๋ยวนะผมได้ยินนะครับได้ยินเสียงพี่ศักดิ์จะเดี๋ยวพี่ศักดิ์เฮ้ยตกใจเดี๋ยวนะแป๊บเดียวแวบเดียวแม่แวบแรกเลยเสียงพี่ศักดิ์ดูเหมือนไม่ใช่พี่ศักดิ์ที่ผมคุ้นเคยเสียงเป็นไงครับเสียงมันดูหนุ่มขึ้นหล่อขึ้นนะพี่ศักดิ์ครับเออฮะเสียงดูหล่อขึ้นมากเลยตกใจเลยตะกี้ยังว่าเอ๊ะใช่พี่ศักดิ์คนเดียวกันไหมเนี่ยเราปล่อยไก่ปะเนี่ยนะฮะเพิ่งจะโดบกาแฟมาเพิ่งจะโดบกาแฟมาอันนี้เสียงเป็นพี่ศักดิ์ของผมละนะครับ ตกใจยิ่งใจหายวาบเลยนะนะพี่ศักดิ์ครับครับนะฮะนิดเดียวเลยพี่ศักดิ์ดูเหมือนสัญญาณพี่ศักดิ์จะดรอปลงไปนิดนึงพี่ศักดิ์ครับได้ยินครับผมดีขึ้นครับพี่ศักดิ์มาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าย้อนกลับไปนานมากนะครับเป็นประสบการณ์ที่นะตัวพี่ศักดิ์เองก็เจอแล้วก็คุณน้าก็เจอร่วมกันนะครับเรื่องราวเหตุการณ์มันเป็นไงพี่ศักดิ์ครับคือเริ่มจากเมื่อ20กว่าปีก่อนครับพอดีช่วงนั้นคือทางครอบครัวเนี่ยคือทางยายเนี่ยเขายังไม่ได้แบ่งที่นาครับทางบ้านผมก็เลยต้องไปทำคือจะไปทำของคนนั้นทีของคนนี้ทีเนี่ยที่ทำไปเรื่อยคิดแล้วแต่เขาจะให้ทำครับแล้วมาปีนั้นผมก็เลยไปทำที่อีกตำบลหนึ่งแต่ก็ยังเดินไปครับเดินไปทำนาฮะแล้วที่นาตรงนั้นมันจะมีผมอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีพี่เพ็ญอยู่อีกข้างหนึ่งที่นาที่หนึ่งผมมันยังไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่เคยเจอว่าเจ้าของคือใครพอดีช่วงนั้นเข้าหน้าฝนเข้าหน้าฝนพอดีครับผมเพิ่งจะรู้ว่าคนที่มาทำข้างผมอีกข้างหนึ่งก็คือพี่โยเขาเพิ่งจะศึกมาเขาบวชพระแล้วก็เพิ่งจะศึกมาก็เลยมาทำนาด้วยกันพร้อมกันนะก็เลยคุ้นเคยกันกับพี่โยครับพอดีคุ้นเคยกันทีเนี้ยพี่โยเนี่ยเขาแอบรักพี่เพ็ญเขาแอบรักพี่เพ็ญครับแต่คือคนบวชนานนะคนบวชนานก็เลยไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือคือเขาจีบสาวไม่เป็นครับเขาก็เลยมาถามผมคุยกับผมว่าเออเนี่ยที่ชอบพี่เพ็ญเนี่ยต้องทำแบบไหนต้องทำยังไงผมบอกอ้าวพี่ก็คุยเลยจีบเลยจริงเนี่ยถ้าไม่คุยเริ่มต้นมันก็ไม่ได้คุยหรอกเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ต้องการกำลังใจน้องมีอะไรจากมีอะไรที่ว่าปลุกกำลังใจไหมครับผมก็เลยให้พระองค์หนึ่งก็คือคุณแผนให้พี่โยครับนะเออเนี่ยผมให้แล้วนะองค์เนี้ยผมให้ยืมพี่เทนะไม่ได้ให้เลยนะให้ยืมนะให้ยืมแล้วถ้าสำเร็จอะไรทุกอย่างแล้วเอามาคืนครับแล้วคนที่ทำสำเร็จผมบอกทำสำเร็จแล้วคือตามสัญญาห้ามคุณพี่โยจะไปทิ้งเขาไม่ได้นะครับผมบอกแบบนี้ก็เลยมันก็ไม่นานนะประมาณ7วันเขาเริ่มคุยกันละกระนุ้งกระนิงละคือผมก็ต้องคอยอยู่ใกล้แถวนั้นครับก็เลยมาช่วยคือบางทีผมก็ไปช่วยทำของพี่เพียนช่วยของพี่โยแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาแล้วมาอีก2อาทิตย์ต่อมาน้องสาวพี่เพียนครับกลับจากกรุงเทพชื่อน้อยกับจากกรุงเทพทีเนี้ยเรื่องมันก็เลยตลปัด เอาเป็นว่าพี่โยไปแอบได้เสียกับน้องน้อย
แต่ได้เสียกันครับโดยที่เทนไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอ๋อธรรมดาที่โยจะเดินไปนาที่นาพร้อมผมครับแต่ตั้งแต่น้อยมาเนี่ยเขาไม่เดินพร้อมผมนะผมจะเดินไปก่อนทุกทีเขาบอกพอดีเรียกอ่ะพี่โยไปนายังเขาก็บอกยังเดี๋ยวรอก่อนเองไปก่อนเลยเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดครับจนวันหนึ่งผมไปนาไปเจอน้อยก็เลยถามน้อยเอ้าน้อยเอ้าทำไมวันนี้มาเร็วผมถามเลยทำไมวันนี้มาเร็วเขาก็ยิ้มผมก็เลยพูดขึ้นมาน้อยรู้เปล่าว่าพี่เพ็ญเนี่ยตอนนี้พี่เพ็ญเนี่ยมีแฟนแล้วนะน้อยก็เลยถามว่าใครเอ้าพี่โยไงผมบอกน้อยอย่างนี้พี่โยไงนี่เขาจีบกันนานเดือนกว่าแล้วครับแล้วน้อยก็เศร้านั่งก็ตกไปหน่อยเขาไม่พูดอะไรนะนึกไปหน่อยผมก็คือเราก็พูดตามภาษาที่ชายเป็นอย่างนั้นครับเล่าให้ฟังอ๋อฮะแล้ววันนั้นก็ตกเย็นผ่านไปคืนนั้นฝนก็ตกทั้งคืนนะปล่อยๆทั้งคืนนะพอดีตอนเช้าครับผมก็ต้องรีบลุกเพราะว่าต้องเอาจอบไปกั้นน้ำเพราะว่าฝนตกทั้งคืนที่เก่งตอนที่ผมเดินไปทุ่งนาเนี่ยครับประมาณ6 โมงฝานข้างซ้ายมือมันจะเป็นเขาเรียกเนินนะมันจะมีต้นตาล2 ต้นแล้วก็มีต้นกระเดาครับต้นหนึ่งผมก็เลยเดินไปที่ต้นไอ้นั่นน่ะไปจะไปดูไอ้หนูรอยหนูนะหนูว่าหนูมากัดหนูอะไรไหมตรงเนินตรงนั้นครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือน้อยเนี่ยน้อยก็ผูกคอตายผูกคอตายเหรอครับน้อยผูกคอตายผมก็พอดีผมเห็นน้อยห้อยตองแตงผมก็จะดุ้งผมก็ปีนต้นกระเดานะขึ้นไปแล้วก็ปลดลงมาครับพอดีช่วงจังหวะนั้นคือเพนน่ะพี่เพนน่ะเขาก็เดินมาพอดีอ๋อเขาเดินมาเห็นพอดีผมกำลังปีนน่ะช่วงกำลังปีนน่ะเห็นก็ปีนตะกร้าที่เขาหาบมาน่ะมีข้าวมีปลาอะไรน่ะครับคือน้องสาวคือน้อยเนี่ยเขาเดินเขาออกมาก่อนพี่เพนออกมาก่อนหน้าผมแป๊บเดียวเขาก็เห็นเขาทิ้งตะกร้าแล้วเขาวิ่งไปหาผมกับดูไอ้จบน้อยครับพอดีก็พากันเอาไปวัดเอาไปบ้านคือที่ประจรอะไรก็มีแล้วน้อยพี่เพ็ญก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาผูกคอตายเพราะอะไรมีคนเดียวคือพี่โยที่รู้รู้เหตุรู้ผลครับพอดีเขาก็จัดการเตรียมงานเตรียมจบอะไรเรียบร้อยเอาไปฝังแล้วอีก7 วันต่อมาครับคือฝนก็ตกกันแหละมันตกไอ้ดีแล้วตอนเช้าฝนกำลังทำหน่อยคือตกยิ้มนะไปปล่อยเนี่ยครับเดินในคันนาครับคือที่นาผมตรงกลางเลยก็จะคือจะแยกกันนะจะแยกกันผมกับพี่โยจะแยกกันพี่โยก็จะไปทางฝาแล้วช่วงที่พี่โยเดินอยู่เนี่ยฝนมันพำๆหมดนะครับพี่เก่งน้ำมันเต็มคันนานะพี่โยแบกไถนะแบกไถที่ว่าเราใส่ควายนะแบกไถอยู่ครับไอ้มันเป็นแป๊บ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 ไอ้บนพื้นน้ำเนี่ยบนนานะแปลงนานะอ๋อมันวิ่งมาจากไอ้มันวิ่งมาจากไอ้เนินตรงนั้นที่ท้อยตายนะมันวิ่งแป๊บแป๊บมาเหมือนไอ้ตัวอะไรที่เราเล่นกันดอกไม้ไฟนะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแบบนั้นมันวิ่งมาปื้ดมาผมคือวิ่งผ่านเข้าไปผมก็กระโดดลงน้ำตอนแรกผมเดินอยู่คันนาผมก็กระโดดลงปุ๊บก็แป๊บแป๊บไปปุ๊บไปหาพี่โยเหรอมันเป็นมันที่วิ่งมาคือมันเป็นแสงไฟอย่างเงี้ยเหรอครับเป็นแสงไฟแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยคือมันยังไม่สว่างมากนะ6 โมงกว่าแล้วมันฝนตกปล่อยๆไงโอ้แสงไฟแบบ
เหมือนกับนึกภาพเหมือนพุไฟเย็นเล็กๆงั้นปุ๊บๆครับแบบนั้นนะลอยไปยืนหรอวิ่งไปหาที่อยู่อ๋อๆพอดีวิ่งไปหาเร็วคือพี่อยู่ห่างประมาณเกือบ200เมตรเนี่ยไปเดินไปนะครับไปตึ้งคือผมมองไปยังพี่อยู่นะคือฟ้ามันลงเขาว่าตรงอีที่เขาถ่ายที่เขาแบกอยู่นะตึ้งเดียวนึงจริงดิครับคือมันคือเขามองเขาไม่รู้เรื่องไงเขาไม่เห็นเพราะว่าเขาหันหลังให้ไงมันก็วิ่งไปตุ้มคือผมก็กระโดดคือมันเสียงดังมากผมก็กระโดดโหลดลงน้ำมาเลยตุ้มไปเดียวพวกผมพอดีเอาเสียงเนี่ยผมก็ลุกขึ้นยืนโอ้โหพี่โยคือแกล้มแบบแบกทั้งไถเนี่ยหางไถมันยาวไงครับเป็นเหล็กเนี่ยแล้วแกล้มลงคือไอ้ไถตรงที่ว่ามันจะกุดดินหน้าดินนะไอ้มันแหลมๆนะทิ่มที่หลังไถทิ่มที่หลังตัวแกยังแบกแต่คือเหมือนคนไม่ล้มนะครับคือแกคันไถมันไปเสียบที่ดินคาดีงั้นคาดีงั้นคือเห็นแบบทรงแบบไมเคิลแจ็คสันนะจริงอย่างนะแต่ตัวแกดำทิพย์ตีเลยโอ้โหคือฟ้าผ่าเต็มๆนะครับครับครับผมเห็นว่าผมจะดุ้งผมหยุดอยู่สักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าเรามันตกใจไงความตกใจอยู่สักพักหนึ่งคือมันทำยังไงไม่ถูกแล้วผมก็ทิ้งจอบผมวิ่งกลับบ้านเพื่อไปบอกคนครับไปบอกคนพอดีช่วงที่ว่าผมวิ่งกลับเนี่ยเจอพี่เพียนพี่เพียนผมบอกพี่เพียนพี่โยโดนฟ้าผ่าครับพี่บอกอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่นาเลยครับผมวิ่งไปกับพี่เพียนกลับไปดูพี่โยวิ่งไปก็เหลืออยู่ประมาณ100เมตรผมก็ฝนก็เริ่มแรงแล้วหนาเม็ดแล้วจริงที่เห็นตาผมหมดตาพี่เพียรคือน้อยนะครับครับน้อยนั่งอยู่กับพี่โยน้อยที่ผูกคอตายที่ฝังไปแล้วนะครับเฮ้ยนั่งอยู่กับพี่โยเออนั่งกอดขาพี่โยเขาหยิบเขาซื้อเขายืนตายเนี่ยน้อยนั่งกอดขาอยู่ร้องไห้อยู่พอดีผมเห็นมันอย่างนั้นปุ๊บผมก็ปิดเห็นก็หยุดแต่ถ้าหยุดมองปุ๊บคือต่างคนต่างจ้องไปที่ภาพติดตรงหน้าทั้งสองเนี่ยมองเห็นเนี่ยน้อยกอดขาพอที่ขาก็ร้องไห้ครับผมก็อึ้งพักหนึ่งผมมองหน้าพี่เพียรคือนะมันเขาคือตรงจุดนี้นะผมว่าพี่เพียรจะรู้แล้วว่าน้อยตายเพราะอะไรน้ำตาพี่เพียรมีแกไม่ได้ร้องมีเสียงน้ำตาจะไหลแบบคือรู้แค่ว่ารู้ว่าพี่เพียรก็รักโยครับแล้วก็พี่เพียงก็ต้องรักน้องเขาใช่ไหมก็เลยยอมที่เห็นครับสิ่งที่เห็นเนี่ยคือพี่เพียงเขาไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่กับน้อยเนี่ยเขาแอบมีอะไรกันแอบรักกันในช่วงมาไม่กี่วันนะครับคือแกไม่ร้องไห้คือเสียงร้องไม่มีแต่น้ำตาแกไหลคือว่าเจ็บอยู่ข้างในอ่ะมันเจ็บอยู่ข้างในครับที่เห็นภาพนะผมพึ่งกับพี่เพนอยู่พักหนึ่งแล้วฝนก็ตกหนักตู้ลงมาแบบเหมือนฝนต้องการจะล้างอะไรบางอย่างครับตู้ลงมาแล้วก็สักพักน้อยก็ค่อยจางหายไปเลยโอ้โหผมกับพี่เพนแล้วก็วิ่งไปหาที่อยู่ต่อแล้วก็ไปตามเรียกคนแถวนั้นมาด้วยกันแล้วเป็นยังไงครับพี่โยพี่โยเสียครับเพราะว่า
มันโอ้โหฟ้าลงขนาดนั้นเนาะลงเต็มๆนะโอ้คือตรงมันเข้าตรงด้านหลังอ่ะครับแล้วพี่เก่งตรงไหนไหมสร้อยที่ผมให้สร้อยคุณแผนที่ผมให้แกที่จะยืมมันเป็นสร้อยตะเลียดตรงหน้าสร้อยนะครับครับสร้อยขาดนะสร้อยขาดแล้วพระคุณแผนผมไปห้อยอยู่ที่คันไถเฮ้ยมันผ่าตรงมันขึ้นมาตรงข้างหลังใช่ไหมข้างหลังตรงคอเราเนี่ยแล้วสร้อยเลียดมันขาดแล้วก็ตรงปลายกันไถนะตรงที่เขาปลูกเชือกมันจะงอๆนั่นเองครับไอ้มันละสร้อยผมไปเกี่ยวตรงนั้นคล้องตรงนั้นผมก็จับสร้อยผมขึ้นแล้วก็ยกมืออาราธนาเจ้าแต่ผมโอ้ผมคือผมคิดนะพี่โยน่าจะทำผิดเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าคือทำได้อะไรเขาแล้วต้องคือรักจริงนะต้องรักจริงแล้วต้องรักจริงนะเราเหมือนจะไปผิดสัญญาอะไรไม่ได้เขารับปากเต็มคำไงเขายกมือท่วมหัวเลยยกมือตัวมูตัวหัวแล้วก็พูดเลยนะพูดออกมาหน้าการแกล้งในวันนั้นเลยนะรับไปครับมาถ้าเขาได้ที่อะไรกับพี่เพ็ญแล้วเขาก็จะรักพี่เพ็ญแต่งานกันแต่แค่น้องสาวเขาไม่กี่วันน้องสาวเข้ามาแล้วก็เหมือนก็เลยนอกใจเลยถ้าพูดอารมณ์ประมาณง่ายๆคือพญาเทครัวเอาทั้งหมดละก็เลยเหมือนกับผิดคำสัญญาที่ให้กันไว้ก็เลยถูกฟ้าดินลงโทษแล้วคนเพิ่งจะศึกใหม่เพิ่งจะศึกใหม่ไม่นานเลยครับนะฮะโอ้ผมเห็นแล้วคือผมต้องสารแทนผมต้องสารที่เป็นครับครับนะฮะผมก็เป็นผมก็สงสารครับด้วยอารมณ์อาครับพูดภาษาชาวบ้านกับผัวตัวเองอะเนาะนะฮะแล้วแบบอยู่ดีๆวันหนึ่งปุ๊บน้องมากลายมาว่าเอาเธอทำไมทำกับฉันแบบนี้นี่น้องนะนะเล่นซะหมดเลยอ่ะนะครับรวบผัวรวบหางทั้งบ้านเลยอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนมันจำแล้วก็จะติดคือคำว่าสัญญาเนี่ยสัญญาผมว่ามันคำสัญญามันโคตรยิ่งใหญ่ใช่บางคนยึดมั่นในคำสัญญานะครับก็สัญญากับพระกับพระเนี่ยคือสิ่งที่มองไม่เห็นคือมันแรงใช่ไม่ควรสัญญาอะไรมั่วครับไปสัญญาตามศาลตามเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรสัญญาว่าจะอะไรผมว่ามันโอ้โหนี่คือตอนแรกผมก็ได้จะยินตามหนังตามอะไรนะว่าเออสัญญาเนี่ยคือสัญญาเป็นตรงเด็ดเลยที่ผมเห็นนะครับไอ้คำสัญญาเนี่ยนี่อะไรเห็นมันเห็นตามตาจริงๆครับนะฮะก็ต่อหน้าต่อตาก็เห็นฟ้าลงขนาดนั้นอ่ะโอ้คือตกใจตั้งแต่มันวิ่งผ่านผมไปโอ้แต่เดชบุญนะพี่ศักดิ์นะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือดีนะฟ้าไม่ลงตรงเราอ่ะครับเพราะว่าผมแบกจอบนี่ไงเออนะครับเพราะว่าเอาจริงระยะห่างตัวพี่ศักดิ์เองอ่ะกับตัวพี่เขาเนี่ยนะครับ200เมตรเนี่ยกับการฟ้าผ่านเนี่ยถือว่าไม่ไกลนะไม่ไกลครับคือมันดังมันคือโอ้โหมันเสียงมันดังกัมปนาทแบบน่ากลัวมากอ่ะเออมันเหมือนว่ามันพุแตกแบบใช่เดี๋ยวพุแตกเนี่ยก็ที่ร้านไปที่โง่เนี่ยที่เอาง่ายๆที่ร้านเดอะช็อคเนี่ยเคยเนี่ยผมนั่งกันอยู่เนี่ยแล้วช่วงเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยฟ้าลงแบบป้องโอ้โหเชื่อไหมไฟแบบดับแบบปึ๊บหายไปเลยอ่ะแล้วก็ติดปึ๊บขึ้นมาเลยอ่ะความแรงของมันแล้วมันแรงเสียงมันดังมากแรงมากจนกระจกในร้านกระพือไปทั้งร้านเลยอ่ะนึกฟิลอารมณ์ออกเลยอ่ะน่ากลัวมากครับนะแล้วก็พูดตามตรงนะผมเป็นคนที่กลัวฟ้าผ่ามากไม่ได้สาบานองค์สาบานอะไรใครไว้นะนะครับแต่แบบโอ้คือกลัวเลยอ่ะพอแบบได้ยินเสียงฟ้าผ่านี่แบบไม่เอาเลยอ่ะกลัวเพราะว่าเออมันคือเพียงขนาดฝนตกยังไม่กล้าออกจากออกไปตากฝนนะครับคือเราก็ไม่ได้สาบานใครแต่ว่ามันเคยเห็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่เอาเลยถ้าฝนตกไม่ออกเลยครับนะฮะได้
ได้เลยครับนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดนะฮะที่พี่ศักดิ์เนี่ยไปได้ยินได้ฟังมาไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์มาด้วยนะครับขอบคุณพี่ศักดิ์มากนะครับก่อนที่จะวางสายกันพี่ศักดิ์นะครับนิดเดียวเลยฮะอ้อนเลยขอคะแนนเลยผมจะหยุดเรื่องสุดท้ายไว้ที่เรื่องพี่ศักดิ์แล้วแหละเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันว่าฟังอยู่101จริงๆอยากมีส่วนร่วมบ้างในการโหวตนะครับนะฮะพอเราไปโหวตกันช่วงท้ายๆเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ฟังผ่านวิทยุเนี่ยมาโหวตด้วยไม่ทันนะครับนะจะคลิกเข้ามาใน YouTube ไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีเวลาให้โหวตอยู่ช่วงท้ายเนี่ยนานพอสมควรเลยสักครึ่งชั่วโมงได้นะเพราะฉะนั้นพี่ศักดิ์อ้อนขอคะแนนนะครับครับนะสวัสดีทุกคนครับครับผมรักสักโอดโปรดให้สักหน่อยนะครับนะฮะพี่ศักดิ์แม่กองของผมนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหูฟังนะครับใครที่ชอบเรื่องของพี่ศักดิ์ก็โหวตกันได้นะครับนะฮะโหวตเข้าไปได้ทางชุมชนของ Channel YouTube The Shock 13ของเรานะครับรอลุ้นกันดูนะพี่ศักดิ์นะครับผมครับได้เลยครับนะขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดี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 ครับ